ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้มาโน่ไม่ปลื้มนะแข้งเทพไม่ปล่อยสีแข้งตัวหลักลุยอาเซียนคัพ2022หลังจากทางมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยประกาศรายชื่อนักเตะจำนวน27.5คนที่อยู่ในข่ายรอบแรกนะฮะเพื่อจะมาดูฟอร์มแล้วก็ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันฟุตบอลลีกของแต่ละคนซึ่งแต่ละสโมสรเริ่มส่งชื่อคอนเฟิร์มในการลงทะเบียน70ขุนพลก่อนจะตัดเหลือเพียงแค่23คนเพื่อจะลุยศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในวันที่20พฤศจิกายนนี้ล่าสุดนั้นมีการรายงานว่าสโมสรทรูแบงคอกอาจจะไม่ส่ง4ผู้เล่นสำคัญไปลุยรายการนี้เพราะไม่ใช่รายการที่เป็น FIFA Day ประกอบไปด้วยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเกล้าอนันต์2ดาวเตะฮัตช์แมนในด้านกลางทิสตองโดแบ็คขวาตัวเติมเกมที่เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว2สมัยคือปี2016และก็ปี2020รวมถึงมอนเอลทอมเบียประกันหลังตัวหลักที่เสนอบัลลังก์แชมป์ปีที่ผ่านมาทำให้อาจจะมีการเพิ่มเติมรายชื่อเข้ามาก่อนที่จะส่งไฟนอล70คนให้กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันวันที่20พฤศจิกายนนี้โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมเมืองเย็นของมาโน่โพกิ้งจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในวันที่11ธันวาคมพบกับทางทีมชาติเมียนมาแล้ววันที่14ธันวาคมพบกับทางทีมชาติไต้หวันณสนามบอธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 20:30 น.โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง AIS Play ทั้งหมดเลยนะสำหรับพลพรรคช้างศึกพวกเขานั้นถูกจับฉลากให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทางอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และก็บรูไนซึ่งการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง16มกราคมโดยเกมแรกของทีมชาติไทยนั้นจะต้องออกไปเยือนบ้านเกิดของฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียปีกหน้าหยกของชลบุรี FC ในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้ไปแต่ว่างานนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุนี้แค่นี้จริงๆหรือเปล่านะฮะที่ไม่ปล่อยตัวนักเตะ4เทพออกมาจากคางแข้งเทพทรูแบงคอกในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะมีอารมณ์อร่วยกันไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอองจวนเฮโพสต์เปิดโฉม 4+1 แข้งเทพไทยลีกด่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยกันนี้อองจวนเฮกุนซือใหญ่ทีมชาติเมียนมาประกาศเรียกตัว4แข้งเทพไทยลีก+1แข้งมาเลเซียซุปเปอร์ลีกลุยศึกฟุตบอล AFF Cup 2022โดยทีมชาติเมียนมาอยู่ในกลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และก็สปป.ลาวซึ่งอองตวนเฮมีคิวนำทีมชาติเมียนมาพบกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่วันที่11ธันวาคมก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ล่าสุดอองตวนเฮกุนซือชาวเยอรมันวัย52ปีโพสต์ข้อความเรียก5แข้งทีมชาติเมียนมามาค้าแข้งในต่างแดนเข้าสู่ทีมในครั้งนี้ซึ่งเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022พร้อมกับประเดิมพบกับทางทีมชาติไทยอุ่นเครื่องนัดแรกในช่วงธันวาคมโดย5รายชื่อประกอบไปด้วยอองจูจากบุรีรัมย์มองประวินจากลำพูนวอริเออร์ซอมินตุนจากชลบุรี FC เอียนพโยวินจากทางราชบุรี FC และก็เฮียนเต็ดอองจากสระงอมาเลเซียในครั้งนี้เป็นแต่ว่างั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน5นักเตะสตาร์ดังของทีมชาติเมียนมาจะเข้ามาร่วมฟัดฟาดแข้งนะฮะในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นไทยอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่ามาดามแป้งเชื่อควรจะเก็บ FIFA Day มีนาคมตามเดิมอัปเดตทีมชาติไทยในการลุยศึก AFF 2022โดยผู้จัดการทีมชาติไทยเชื่อได้ว่าการเก็บ FIFA Day ไว้ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นเรื่องที่ดีกว่าไม่ควรจะปรับโปรแกรมไทยลีกพร้อมอัปเดตแผนงานทีมชาติไทยก่อนจะบู๊อาเซียนคัพ2022โดยงานนี้ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมเข้าแข่งขันฟุตบอล AFF อาเซียนคัพ2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคมโดยหยุดสาย A ร่วมกับทางฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและก็บรูไนโดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นมีการประกาศเรียกนักเตะ75รายชื่อเพื่อเตรียมตัวเข้าเก็บตัวอุ่นเครื่อง2เกมกับทางทีมชาติเมียนมาวันที่11ธันวาคมและก็กับไต้หวันในวันที่14ธันวาคมณสนาม BG Stadium โดยล่าสุดนั้นบรรดามแป้งดุพันธ์ล่ำซำฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดเผยว่าอย่างที่ทราบกันได้มีการส่งรายชื่อไปสโมสรต่างๆ75คนได้รับการตอบกลับมาแล้ว54คนก็จะรอให้ครบและจะมีการประชุมกับมาโน่โพกิ้งว่าจะเลือก23คนสุดท้ายอย่างไรแต่ตอนที่เก็บตัวอาจจะเรียกมา30คนก่อนแน่นอนว่าเป็นงานที่ท้าทายเนื่องจากไม่อยู่ในช่วง FIFA Day แต่ปีที่แล้วเราก็คว้าแชมป์มาได้สำหรับอาเซียนครับสำหรับแป้งนั้นคือการเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ครั้งนี้แข่งแบบเย่าเยือนก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะ
ก็จะให้ทางไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูกันทุกแมตช์ในครั้งนี้โดยแป้งธนะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็อยากจะพาทีมคว้าแชมป์นี้เพื่อให้กับทางแฟนบอลชาวไทยทุกคนขอกำลังใจผู้เล่นคนที่12เช่นเคยหลังจบฟุตบอลโลกก็มาเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะคะโดยทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตได้สอบถามถึงเรื่องการเลื่อนหรือไม่เลื่อนโปรแกรมไทยลีกซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันของทีมชาติไทยในช่วง FIFA Day ที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้2เกมมาดามแป้งกล่าวต่อนะว่ามุมมองของแป้งนะอยากจะให้เป็นตารางเดิมเอาไว้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงดีกว่าอันนี้พูดในฐานะ2หมวกคือผู้จัดการทีมชาติไทยและก็ประธานสโมสรการท่าเรือเพราะ FIFA Day มันก็ทำให้ช่วยเพิ่มเรื่อง FIFA Rankingได้อย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลโลกปี2026เราก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะโควต้าเปิดถึง8ทีมครึ่งการที่อยู่ในแรงกิ้ง1ใน25จะทำให้เรานั้นอยู่ในโถที่2ของการจับสลากได้แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสมาคมและก็ไทยลีกโดยมุมมองของแป้งคิดว่าถ้าเป็นตารางเดิมไว้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยแชมป์เก่าและก็แชมป์สูงสุด6สมัยในสมัยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ไว้ดังต่อไปนี้วันที่20ธันวาคมนัดเยือนพบกับทางบรูไนวันที่26ธันวาคมนัดเยี่ยมพบฟิลิปปินส์นัดที่29ธันวาคมนัดเยือนพบอินโดนีเซียและนัดสุดท้ายวันที่2มกราคมนัดเยี่ยมพบกับทางทีมชาติกัมพูชาเป็นงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นซัปโปโรเซ็นสัญญาสุภโชคนารุทีมชาติไทย5ปีเต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างกับแฟนบอลญี่ปุ่นนะฮะเริ่มที่ขอเป็นที่1กันก่อนก็แล้วกันเป็นสิ่งที่คุ้นค่าเป็นอย่างมากถูกแล้วที่สัญญากับเขาเข้ามาขอเป็นต่อมา1ประตู2แอสซิสต์พิสูจน์ให้เห็นแล้วสุภโชคมีศักยภาพมากแค่ไหนพูดถึงผลงานของเจลิกอาเซียนชาเลนจ์2022ขอเม้นต่อมาสัญญา5ปีสมเหตุสมผลนะครับสำหรับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างสุภโชคในครั้งนี้ขอเม้นต่อมาสุภโชคเขาเป็นตัวแทนของชนาธิปอย่างแท้จริงขอเม้นต่อมาขอให้คุณประสบความสำเร็จสุภโชคขอเม้นต่อมาความสามารถของเขาจะทำให้สุภโชคมีค่าตัวที่สูงขึ้นในอนาคตขอเม้นต่อมาฉันคิดว่าความนิยมของสุภโชคที่ประเทศไทยนั้นน่าทึ่งมากเลยนะขอเม้นต่อมาเพราะคุณมีพี่ชายที่ชื่อสุภโชคแฟนบอลพูดถึงทีมเจลิกหลายทีมรุมจอดแย่งตัวสุภนัทเหมือนตาเช่นเดียวกันขอเม้นต่อมาซัปโปโรได้กุญแจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับทีมในครั้งนี้ขอเม้นต่อมาซัปโปโรให้สัญญาฉบับเต็มกับสุภโชคแล้วหลังจากยืมตัวเขามาจากทางบุรีรัมย์ขอเม้นต่อมาขอนชื่นชมสุภโชคเป็นอย่างมากเลยนะขอให้คุณเสด็จที่ซัปโปโรโดมขอเม้นต่อมาสุภโชคคือผู้เล่นที่ดีเยี่ยมเลยนะในมุมมองของความคิดของฉันขอเม้นต่อมาฉันหวังว่าสุภโชคจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้ขอเม้นต่อมาสุภโชคคือนักเตะที่ดีเป็นอย่างมากและขอเม้นสุดท้ายก็ได้บอกว่าสุภโชคจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้นี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้บอกเอาไว้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเคล็ดลับของทางอิชิอิส่วนสำคัญทำบุรีรัมย์ฟอร์มเปี้ยงป้างในครั้งนี้โดยการที่ทางมาซาดะอิชิอิโชว์ท่า6สูง1ส่วนสำเร็จบุรีรัมย์โดยกุซือชาวญี่ปุ่นวัย55ปีเคล็ดลับสมองใสกับการฝึกท่า6สูงซึ่งทางมาซาดะอิชิอิมักจะออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเสมอโดยการฝึกท่าแฮนด์สแตนด์หรือคนไทยมักจะเรียกว่าท่า6สูงซึ่งนั่นมีส่วนสำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตไปที่สมองส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้มีสติและก็มีสมาธิที่ดีขึ้นเนื่องจากสมองจะได้รับออกซิเจนที่มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ทำให้สมองมีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นและนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของอิชิอิที่นำพาความสำเร็จมาสู่บุรีรัมย์อยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ